โอ้โหคือวันนี้ปกติแล้วเรื่องมอบของมอบคุณเนี่ยคุณจ้างให้ฟังครับแนะนำไปกี้นะครับแนะนำได้นะครับแนะนำวิธีการเลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าของคุณน้าเดี๋ยวป้าจะส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลนะครับเลี้ยงปลานิลในเชิงคุณภาพแล้วก็เน้นในบ่อดินนะครับในจุดหนึ่งเนี่ยที่เริ่มไปในส่วนนี้ขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการหาเลยกันว่าเอ๊ะเราหน้าที่จะปรับอะไรอีกบ้างครับเรื่องบ่อดินแล้วก็จะพยายามต่อเนื่องนอกจากเลี้ยงบ่อดินแล้วก็คือการเลี้ยงในแหล่งน้ำแต่เลี้ยงในกระชังนะครับในส่วนนี้ออกมามันจะได้เห็นผลเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากการปล่อยให้จับกันแล้วนะครับปล่อยไปตามแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อให้เผยแพร่พันธุ์เขาก็มีโครงการอยู่หลายอย่างนะเช่นเรื่องปล่อยเรื่องอะไรสมัยก่อนทำนกปลาปลาพงโรงเรียนอะไรเรียกว่าปล่อยที่สองอย่างนะครับนะครับเพราะตัวเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์บางอย่างมันถึงต้องเอาพวกนี้มานะครับหลบกันมาหาซื้อ